้ได้ง่ายเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือน้องชายเขาไปเปิดเจอใน YouTube ครับแล้วก็ให้ผมมานั่งฟังผมก็ฟังแล้วก็ไม่เคยเข้าใจงงไปงงมาทำไมตัดสินใจมาเลยก็คิดว่าทั้งนี้ไม่เข้าใจนั่นก็เห็นรูปเห็นอะไรมันแปลกอะคนเข้ามาอ้าวเดินงอกแงกงอกแงกเข้ามาเดินออกไปได้เนี้ยแบบรู้สึกคล่องตัวก็มันเป็นอะไรหลอกลวงหรือเปล่าเนาะก็สองจิตสองใจใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอช่วงนี้ผมก็ตามัวจอประสาทตาเสื่อมครับมองนั่นคือหมอว่ามองลายมือมองเหรียญเนี่ยมองไม่ออกครับเลขอะไรแล้วก็หลังช่วง2เดือนนี้ก็ปวดท้องถ่ายท้องทั้งวันทั้งคืนวันละ10กว่ารอบ10กว่ารอบก็ถ่ายจน2เดือนน้ำหนักลดไป7โลกว่าว้าวหมอก็อาทิตย์ที่แล้ววันพุธไปตรวจหมอบอกว่าขอตรวจตับหน่อยดีกว่าคือคิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งตับโอ้โหไปใหญ่เลยนะให้ไปแอดมิทวันนึงตรวจทางเดินอาหารครับบอกว่าถ้า มีชิ้นเนื้อไม่เกิน3เซนก็ตัดแล้วก็ให้ยาแล้วก็หายแต่ถ้าเกิดจากนั้นต้องว่ากันอีกทีตอนนี้ที่หนักๆก็คือตาหมัวมองขับรถอะไรเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นอยากมาคำถามมีว่าอยากจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวมาก่อนตามัวดีกว่าโอเคเพราะมันช่วยให้การดำเนินชีวิตดีครับใช่นะอย่างเงี้ยเป็นผลพลอยได้ปะครับเอานะก็หายใจมันไม่มีทางไปไม่มีทางเลือกเขาว่ากันนะนะครับส่วนหนึ่งครับคุณหมอก็บอกโอ้พวกนี้มันรักษาไม่หายหรอกถึงไม่หายแล้วก็ขออยู่นานๆหน่อยก็ได้โรคใบนี้ก็ทำใจนะก็ทำใจอยู่ขออยู่นานๆก็อย่าอยู่โดยอย่างที่มีคุณภาพชีวิตหน่อยครับคืออยู่แล้วอย่าเป็นภาระให้คนอื่นนานและคือหลักๆถือว่ามีคุณภาพขอมีคุณภาพชีวิตหน่อยไม่ล้มหนอนมอนเสือให้ญาติพี่น้องต้องมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าเรื่องนานแล้วขอเท่านั้นก็แล้วกันครับไม่ใช่นั่งวีนแชร์แมวนะวีนชายก็ยังพอทนได้ประเภทนอนพังงาบพังงาบบนเตียงเนี่ยไม่หนักเลยครับวีนแชร์แล้วก็อาทิตย์หนึ่งไปหาโรงฟอกโอ้โหนั้นยิ่งหนักสองครั้งสามครั้งโอ้โหก็มีแนวโน้มหมอบอกแล้วล่วงหน้านานไหมจะขึ้นต้นเบาหวานเนี่ยมันน่าจะต้องเอาไดก้าออกก่อนไหมครับไม่ต้องเอาได้รู้สึกว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยป่าไปนี่ก็มือซีดหมดเลือดลมไม่เดินมาดูนะดูไฟฟ้าสถิตมันจะวิ่งอะไรทีนี้นะมีคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ใครนี่แหละลุงน้องมันจะรู้สึกเองฮะในร่างกายมันเป็นไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับวัดกันที่ความรู้สึกเรียนว่าเป้าหมายคือต้องการตาครับแต่ผมรู้แน่ว่าจะเบาหัวด้วยไปหาหมอจีนก็บอกแม่กดดูการเต้นหัวใจชีพจรครับโอ้ชั้นนี้หัวใจแข็งแรงมากแล้วใครบอกว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็ใครก็ตามที่เขาระบุว่าเราเป็นโรคหัวใจครับคำพูดต่อนี้พูดไปดังๆแต่ยายเขาได้ยินนะมึงนี่แหละเป็นสวนโดยความคิดไม่แท้ว่าไปแช่งเขาหรอกยายเขาได้ยินสิมึงนี่แหละเป็นเห็นทางพูดบอกว่าแช่งเขาก็เป็นบาปมึงนี่นะเกิดมาไม่ต้องทำอะไรจับแต่โรคยัดกับคนอื่นเขาโอ้โหภาษาผมเนี่ยครับหนักมากจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยภาษาเนี่ยถ้าคุยกับคุณหมอก็คงจะคนละภาษาจะคุยกันรู้กันรู้เรื่องไหมเนี่ยผมจะรู้พวกนี้ครับผมจึงกล้าพูดทีละน้อยสองน้อยไปครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนนะมั้งพูดเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับนะถ้าไปแสดงกิริยามารยาทต่อหน้าก็คงจะเป็นเรื่อง
ถึงบอกว่าจะได้ยินไงถ้าได้ยินก็โอ้โหถูกไล่กลับบ้านเลยโอเคหายใจลึกๆดูสิคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรทำให้ตาสว่างสวยได้โดยง่ายได้ไหมมันก็มาถึงบททดลองเอาตัวมาทดลองทดสอบเราจะก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์นะครับเราไม่ใช้คำว่าพิสูจน์เรามาทดลองทองแท่งหนึ่งก่อไฟกองใหญ่ไว้เอาทองท่านนั้นเข้าไปให้มันทำให้ร้อนละลายต้องพิสูจน์ไหมนั่นนะทดลองเนาะเหมือนกันครับแค่นี้เกี่ยวแล้วกับทำให้ตาสว่างได้เนี่ยหายใจไว้นะลองงอศอกเข้ามาสิทำตัวเบาๆสบายๆสิฮะเคยถูกงูรัดไหมเนี่ยไม่เคยครับเอาผมรัดเป็นไงรู้สึกเป็นไงก็แน่นดีแน่นดีหรือรู้สึกสบายไหมล่ะก็ผ่อนตอนรัดมันก็แน่นหน่อยผ่อนคลายปล่อยก็ผ่อนคลายปล่อยแล้วผ่อนคลายถูกต้องครับอย่าแบ่งสู้ผมนะมาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของตาเจ๋งแล้วครับโทษครับหาแล้วต่อกันมาหาตาละเดี๋ยวเพิ่งเช็คหน่อยให้สังเกตมือผมเนี่ยเวลาลูบไปนั้นจะเบาไปตามมือนะครับสังเกตแค่ผมลูบผ่านเนี่ยโหยเหมือนกับเป็นขุยออกมาเลยแหละครับนี่ผิวแห้งครับครับแต่บอกว่าผิวแห้งก็ไม่ผิดแต่ผมรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานมันจะเป็นการปั่นตั้งแต่ภายในออกมาภายนอกใช่ว่าปั่นที่ผมจับชีพจรเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นปั่นเจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยพอมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับเอาแค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็พออย่าลืมหายใจดีมากวัดกันที่ความรู้สึกว่าจอประสาทตาเสื่อมครับเราว่าเรามันฝ้ามัวครับดูสิเขากับเราว่าอันนั้นต่างกันเราว่าฝ้ามัวถ้าหายฝ้ามัวก็แปลว่าพอใจครับคือปกติดูไฟแล้วมันเหมือนคล้ายๆไฟมันแตกครับอย่างนี้ถ้าเราเห็นเป็นเส้นๆเนี่ยพอไปดูปุ๊บมันจะแตกเบอร์ครับเจ็บไหมเนี่ยตาไม่เจ็บครับไม่เจ็บเนาะถ้าไม่เจ็บก็จะสบายครับตาขวาหลังๆนี่มันเบลอมากครับมีเคยมีตากระตุกบ้างไหมครับป
ภาพต่างไม่ค่อยมีครับก่อนหน้านี้บ่อยก็ยังเส้นเล็กๆก็ยังมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าความฝ้าหรืออะไรก็ลดลงครับตาขวานี่ปกติมันจะเห็นเราเป็นภาพสมมติเห็นอันเนี้ยมันจะเป็นภาพแตกออกมาเป็นแบบนี้โฟกัสไม่ดีครับแต่ตอนนี้ก็สว่างขึ้นแต่ว่าโฟกัสก็ยังไม่มากเท่าไหร่หันไปมองไกลด้วยสิเห็นยอดกระถินไหวไปไหมเห็นครับแต่ว่าแบบจะเปาะเจาะจงเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยได้ครับไม่ชัดครับคิดว่าจะขับรถได้ดีกว่าเดิมไหมแล้วสมัยสายตามันออกกว้างไปไหมยังไม่กว้างเท่าไหร่ถ้าเป็นตาซ้ายพอได้ถ้าตาขวานี่ยังแย่อยู่ยังฟังดีนะยังไม่แตกมองเห็นด้วยมือผมไหมครับไม่เห็นเห็นไหมครับตาขวาตานี้ไม่เห็นแต่ตานี้เห็นเห็นนะโดยไม่ต้องเหลือบนะครับโดยไม่ต้องเหลือบไปนะมองตรงมองโฟกัสมองเห็นด้วยมือผมไหมครับสองข้างไม่เห็นครับไม่เห็นนะมันเห็นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเกินกว่าร้อยแปดจุดองศาครับเราเลื่อนมาเห็นไหมครับนิ้วมือไม่ต้องเหลือบครับซ้ายเห็นขวาไม่เห็นโอเคแต่ระบุไม่ได้ว่ากี่นิ้วโอเคนะซ้ายเห็นแต่ขวาไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับซ้ายขวาเหมือนเดิมซ้ายเห็นขวาไม่เห็นเห็นไหมครับขวาเห็นแล้วครับทั้งสองโอเคเข้าใจนิ้วเดียวนะองศามันกำหนดตรงนี้ตรงนี้บอดเลยครับเห็นนะลองปรับดูนะมือเปล่าสองมือเปล่าจากลุงงอกับไหวไหมถ้าไหวผมว่าจากสูตรแพทย์ตกงานหมดนะใช่ไหมถ้ามันไหวเนาะครับจากสูตรแพทย์เดี๋ยวนี้ก็เขาใช้วิเคราะห์เอาเออถูกบ้างไม่ถูกบ้างทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องมืออย่างนั้นนะครับทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องมือหมดก่อนไปตรวจตาเขาบอกจอประสาทตาเสื่อมถามรักษาได้ไหมบอกไม่ได้เออต้องไปเป็นอย่างนี้ครับดีแล้วที่เขาบอกว่าไม่ได้เราจะได้ไปหยุดไปหาให้เขานะครับดีเขาบอกเอออาจจะได้ใช่ไหมครับเราเที่ยวได้เจ้าคือที่นี่เราก็ยังพอมีความหวังเขาบอกไม่ได้ก็เลยหมดหวังแล้วดีมากครับตอบคำถามคันตาไหมครับไม่ครับเจ็บไหมครับไม่ครับลืมตามองตาแบบกว้างๆเลยครับโปรดสังเกตครับ
าละหมอดูซิคนละเรื่องไหมคนละลูกตาหรือเปล่าสว่างขึ้นเยอะแต่ความมัวก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าความสว่างของการมองเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นแต่ก็ยังต้องใช้ตาซ้ายคอยช่วยต้องปิดตาทีละข้างมาสิเอามือปิดดีกว่ามั้งมันจะได้สนิทเต็มร้อยตาขวายังเบลอครับตะกัดเทปยังแตกๆยังเบลอๆฟ้าๆอยู่แบบไม่เห็นเป็นแผ่นแต่ถ้าตาซ้ายเนี่ยจะเห็นเป็นขอบเป็นอะไรชัดเจนสรุปดีขึ้นกว่าเดิมบ้างบ้างบ้างไหมก็สว่างขึ้นครับแต่ความมัวยังเอาล่ะจากยังไม่เต็มที่จากการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้ครับของเราไม่ใช่แพทย์ขอได้ครับแล้วก็ฝ้าที่เคยมีหายแต่ว่าความเพิ่งแต่เอาไปทีละขั้นครับเรายืนยันว่าการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้ครับแต่ของเราพอได้พอได้ครับไม่ใช่ว่าพอได้ก่อนมันได้กี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยพยายามค่อยๆวินิจฉัยเดี๋ยวเพิ่งมีคำว่าแต่ครับค่อยตัวนั้นมันบอดสนิทแล้วมัน 100% ศูนย์แล้วเพราะเวลาพูดจาต้องเทียบแบบที่ว่าเนี่ยเทียบจากเขาเป็นเราเอาของเราเป็นหลักรู้สึกว่าเบาตาไหมเบาหัวไหมเบาครับนะมันดีนะถ้ามันเบาตาเบาหัวนะเป็นองค์ประกอบเป็นองค์รวมครับแล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองพอเวลาปรับตัวครับตอนนี้ความคมชัดของตาขวาก็ดีขึ้นประมาณ 40% เห็นป่ะแค่นี้ก็ได้เป็น 40% แล้วซึ่งแต่ก่อนนี่มันจะแบบเหมือนเอากระดาษฟ้าฟางอ่ะมาบังไว้โอเคเข้าใจดีแล้วฮะต้องเข้าใจโดยเปรียบเทียบครับเพราะมันเป็นตาของเราใช้มาตั้งแต่แรกเกิดครับอะไรที่มันเฟลหรือมันล้มเหลวลงไปครับกับที่มันดีขึ้นเราท่านเป็นเครื่องวัดที่ดีสุดครับไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่แพทย์วินิจฉัยครับมันเรื่องเขาทั้งนั้นมาหาเรามันถึงยุคมาหาเรายุคมาแต่ก่อนมาไม่เคยมีมนุษย์พันนี้คำว่าพันนี้หมายถึงใครครับลุงหอกลุงหอกชายพอเราเกิดมีมนุษย์พันธุ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องชวนกันคิดครับแชร์กันไม่ต้องเชื่อกันแต่อย่าให้เชื่อตัวเองมากกว่าไม่ต้องมาเชื่อผมครับเพราะผมมีส่วนตัวผมบอกว่าเกินเชื่ออยู่แล้วแต่ก็เป็นคำสอนที่ฟังลำบากเหมือนกันถูกต้องครับที่จะเข้าใจครับครับฟังหลายรอบมากก็พยายามต้องเข้าใจเพราะว่าผมก็ใช้ภาษาพ่อภาษาแม่เหมือนกันครับไม่ใช่ภาษาใช่ภาษาที่สองสามที่ไหนแล้วครับภาษาข้อคุณก็ดีที่แบบว่า มีผู้ที่มารักษาคือเกิดอาการงงเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงครับแต่ตอนฟังมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พยายามหายใจลึกๆ กั้นเอาไว้หายใจออกยาวๆกั้นเอาไว้แต่เวลามาสัมผัสตัวตนแล้วให้ความรู้สึกเป็นเช่นไรพูดถึงความรู้สึกเป็นตัวหลักมันก็แปลกนะแปลกในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงเจ็บแล้วจัดตัวไหมตอนกดเจ็บครับค่อนข้างจะเจ็บเยอะเจ็บเยอะด้วยคล้ายๆว่าเส้นเอ็นที่มันตึงอยู่บริเวณนี้มันถูกนวดแล้วก็มันร้าวลึกเหมือนตอนเราปวดหัวเยอะๆที่ทนเกือบไม่ได้แล้วต้องกินยาแก้ปวดแต่เมื่อกี้ก่อนที่เข้ามาตอนเที่ยงเขาบอกว่าให้ทนไว้2ขยักข้าพยายามไปทนไว้แต่นี่รู้สึกจะเป็น4ขยักครับผม4ขยักเจ็บตอนเนี้ยเจ็บมากเดี๋ยวนี้เจ็บอยู่ป่ะเดี๋ยวนี้วินาทีนี้คลายค่อยๆคลายแต่ว่ายังมีบ้างยังมีร่องรอยอยู่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเชื่อยังมีร่องรอยอยู่นะครับร้องมาเยอะมันจะหายไหมอันนี้ไม่ได้เพิ่มความกด
ครับสัมผัสเบาถ้าผมทำให้เจ็บผมต้องทำให้หายเจ็บได้แน่นอนครับมันเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะพระเดชพระคุณนะครับแต่ทั้งหมดก็น่าจะเข้าสู่ความต้องการของผู้ที่ปรารถนาอยากจะให้ช่วยน่าจะเข้าไปสู่บทนี้เจ็บไหมครับหัวเจ็บครับเอาแค่นี้ก็จะขอเพราะว่าต้องใช้เวลาอยู่คงต้องเที่ยวและจูบคือกันมาหน่อยนะว่าจนกว่าตัวศีรษะมันจะหายหมดผมว่ามันน่าจะเกิน3ครั้งครับไม่น่าเกิน3ครั้งครั้งหนึ่งควรทิ้งระยะสักเท่าไหร่ครับสัก1สัปดาห์น่าจะพอเหมาะครับครับผมเกาๆให้เบาไหมครับหรือเจ็บเจ็บครับเจ็บแค่นี้เพราะมากกว่านี้มันจะโอมันจะไปนะหนังศีรษะจะตลอกเอาโถครับให้ถึงขั้นทะเลาะน่าจะ3ครั้งน่าจะรู้ว่ารับประกันแน่นอนว่าตานั้นกลับมาสู่ที่เดิมแน่ครับนี่ครั้งที่1เนาะครับประมาณ 40% ประมาณครับ2อีก40เป็น80แล้วโยมครับ3มันเกิน100แล้วเกิน100 120แต่ที่จะยังเล่นแต่ที่วันนี้ที่ชัดเจนก็คือฝ้ามอนี่มันลดลงไปเยอะโอเคจากกระดาษฝ้าก็อาจจะเป็นกระดาษแก้วบ้างอย่างเงี้ยแต่ยังมีฝ้าอยู่ก็แปลว่ามันจะเริ่มเป็นจริงนะจากสู่แพทย์ตกงานเดี๋ยวต้องไปตรวจอีกทีว่าตกงานจริงพอเราไปถามคนเดิมนะไปหาคนเดิมไหมอ๋อคนละคนครับคนเดิมไม่ไปแล้วครับไปเพราะว่าเขาพูดแล้วว่าไม่หายใช่ไหมไม่หายครับใช่เมื่อเวลาเขาบอกว่าหายจะไปหาเขาทำไมใช่ไปก็โง่นะไปตรวจสองครั้งอ่ะเขาก็ไม่รักษาอะไรแล้วก็เกิดอาการงงครับก็เขารับรองกันมาโดยวิธีของเขาตามกระบวนการเขานะครับตามที่เขาศึกษาครับก็รับรองมาต้องเอาความจริงในของจริงแท้ดีกว่าครับที่มันสัมผัสตรงๆในของจริงแท้ดีกว่ามันคนละศาสตร์กันครับของเขามันวิทยาศาสตร์ของเรามันธรรมศาสตร์และจิตศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับแล้วก็ไม่ใช่รังสิตด้วย เป็นศาสตร์ธรรมชาติครับแล้วโดยจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตครับแต่ว่ามันคนละสาขาครับมันเป็นคนละที่มาเพราะจริงคุยกันไม่รู้เรื่องเราคุยเรื่องจิตศาสตร์และธรรมชาติของเขาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์มันคนละศาสตร์โอเคนะแต่ศาสตร์เราเชื่อว่าเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ดึกดำบรรพ์ศาสตร์เราศาสตร์ของจริงของแท้ของเขาศาสตร์ของเทียมคือสมมตินั่นเองวิทยาศาสตร์ก็เรียนเรื่องสมมตินะครับเขาก็จริงตามสมมติที่เขาว่ามาใช่ไหมครับไปหาหมอเขาบอกก็ได้แค่เนี้ยเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ครับให้ยาหยอดน้ำตาเทียมมาหยอดครับต่อไปไม่ต้องใช้แล้วครับสูน้ำที่ผมไม่ได้ครับน้ำผมเป็นยาเนี่ยครับท่านสกปรกก็ไปต่อว่าโรงงานเอาเองนะคงไม่ครับท่านสกปรกนะครับเป็นไงให้คะแนนตัวเองได้ไหมท้องยังเหลือท้องนั่งให้สบายไปหาท้องสักหน่อยนึงท้องนี่ก็เกิดแก๊สเกิดลมปวดท้องเขาว่าครับของเราบอกว่าอืดมันแน่นครับหายอืดหายแน่นพอใจตรงนี้ครับเพราะน่าเขาว่าฟังมาเยอะแหละครับประมาณชั่วโมงครึ่งต้องไปเข้าห้องน้ำระบายลมออกมาเออนี่ของเราดีกว่านี่แน่โทษครับครับไปแล้วนะครับหายใจด้วยยอมมาโล่งนะไม่ไปเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมอ๋อไม่เจ็บครับแต่ตอนกอดจะเจ็บ
มันเหมือนว่าเอาอะไรไปแทรกปกติมันจะมีเวลาเรากินน้ำกินอาหารเข้าไปเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะคล้ายๆเหมือนเกิดลมแล้วก็สะสมจนเราปวดท้องเต็มที่ห้องน้ำทีก็จะระบายลมออกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ระบายจนแบบทั้งน้ำเนิ่มอะไรที่อยู่ในลำไส้ก็ออกมาหมดมาถึงนาทีนี้ความรู้สึกเช่นนั้นมีอยู่ไหมณตรงนี้ยังไม่มีครับแปลว่าต่อไปไม่เป็นอีกแล้วสาธุสาธุเลยใช่ไหมฮะครับเพราะทุกวันนี้ผมถ่ายวันหนึ่ง14-15รอบแค่ขับถ่ายนี่นะครับเอาล่ะถือเป็นเครื่องวัดนะครับผมบอกว่านี่คือน้ำเป็นยาครับเดี๋ยวไม่เสร็จจาก15รอบอันนี้น่าเจอกันครับก็ปกติผมเนี่ยรับตั้งแต่8โมงนะ6โมง7โมงนี่มันถ่ายปกติครับแล้วตั้งแต่7โมงเนี่ย7โมง8โมง8โมง10 9โมง10โมง11เติมความถี่ไปเรื่อยครับจนตั้งถึง15ถ้าว่าไปถึงตอนเย็นประมาณ 7-8 ครั้งแล้วก็ตอนนี้มาต่อก็คืออีกใกล้ๆกันระยะเวลาเท่าๆกันโอเคจบนี่คือ before ครับก่อนมาหาผมครับเวลาหาผมแล้วผมคุยเรื่องไหนพูดเรื่องอะไรครับครับหลังจากผมไปแล้วเป็นเช่นไรคำตอบสุดท้ายคือหลังจากผมไปแล้วผมบอกว่าคืนวันนี้ดื่มน้ำเสร็จจัดครับจ่าย15เหลือ8ดีไหมดีครับเหลือ2ได้ยิ่งดีครับเหลือ1ยิ่งดีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ตั้งความหวังครับเพราะทุกวันนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นมาโอเคพออย่าย้ำอย่าย้ำของเดิมกำลังพูดเดินหน้าครับถอยแล้วมาห้องเดิมไม่จบครับเอาเดินหน้าดีกว่าเหลือครั้งเดียวเป้าหมายใช่แล้วก็สังเกตความเบาความโปร่งความเบาประกอบกันไม่ใช่ว่าคุยไปแล้วไม่สังเกตตัวเองไม่ใช่ถ้าตอนนี้ที่ผมใช้เวลาคุยก็เพราะต้องการให้พลังตัวนี้มันโฟลว์มันโซโกเรครับที่ใช้เวลาคุยตรงนี้ก็เพื่อตรงนั้นครับเห็นไหมฮะที่พอใจที่สุดก็คือตาน่ะเห็นไหมเขาว่าไม่ได้สองมือเปล่าครับกับหนึ่งปากครับหนึ่งปากก็พูดคุยแชร์กันประสบการณ์ตรงครับมาถึงยุคนี้แล้วครับเป็นยุคที่แพร่แผนฝรั่งหรือแพร่แผนตะวันตกเขาทำไม่ได้ใช้คำว่าล้มเหลวครับผมใช้คำว่าล้มเหลวครับแพงก็แพงรับผิดก็ไม่ได้รับชอบอย่างเดียวครับดีที่พูดว่าเขารักษาไม่ได้ดีแล้วครับตะวันตกตะวันออกก็ไม่ได้ครับแต่เราก็แพทย์แผนจีนแผนต่างๆมันแพทย์แผนบ้านเรานี่แหละครับครับมันจะมีคำว่าบ้านเราดอททีวีคือตรงนี้เองชื่อบ้านเราดอททีวี YouTube เนาะครับ 3,000 กว่าคลิปนั่นครับไม่ใช่น้อยนะครับแบ่งเป็นเซกชันวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆครับธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติครับพุทธศาสนาและจิตศาสตร์ดูสิครับผมใช้4ศาสตร์พุทธศาสนาเข้าใจยากไหมยากเข้าใจยากจริงๆแต่ก็พยายามหาวิธีเข้าใจครับเพราะว่ามันเรื่องกายใจจิตของมนุษย์นั่นเองครับไม่มีอะไรที่มนุษย์ศึกษาไม่ได้มันอยู่ที่ว่าต้นแบบล่ะมาจากไหนถ้าต้นแบบมาจากพระเจ้าองค์ก็สามารถผลิตพระอรหันต์ได้ล่ะถ้าไม่ใช่ต้นแบบตรงนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันก็คิดอยู่แค่นี้เดี๋ยวนี้ก็เลี่ยงบาลีกันเยอะครับคืออะไรก็ได้ขอให้เลี่ยงไปหน่อยไม่ผิดใช่เพื่อเอาตัวรอดครับเมื่อวานบอกบวชมา10ปีไม่เคยออกบิณฑบาตเลยโอ้โหน่าเกลียดมากครับนะครับอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ถ้าเป็นผมไม่พูดคำต่อไปแถมมันกินเหล้าอีกเห็นไหมโอ้คนเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันก็ถ่ายคลิปลงมาเอาหูไปนาวตาไปได้กันหมดครับสุดท้ายจะให้อยู่ยังไงกันลำบากครับศรัทธาเสื่อมของเสียก็กลายเป็นของดีก็เลยกลายเป็นของไม่ดีตามไปด้วยครับงั้นถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายนี้ไปเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าผู้บรรลุธรรมออกมาปรากฏตัวผู้ที่ไม่บรรลุธรรมมันจะได้หมดหน้าที่มนุษย์ชีพจุดนี้สำคัญทำไมถึงไม่ออกมาก็เพราะว่ามันไม่ถึงขั้นบรรลุจริง
กลัวจะเจอคำถามเพื่อตอบไม่ได้ครับพระพุทธองค์จึงห้ามถึงมีผู้ที่บรรลุแล้วถึงไม่ออกมาช่วยเพราะทุกวันนี้มันบางทีเราเสพข่าวเองเราก็บรรลุไม่จริงเพราะว่าแค่โสดาเนี่ยก็ยังตอบคำถามกันหมดครับสกิทาก็ตอบคำถามไม่หมดครับอนาก็ตอบคำถามได้ไม่หมดครับต้องอรหันต์ทีนี้อรหันต์เด็ดดิบมันไม่มีครับก็ผู้เจ้าก็ดักคอไปซะอย่าแสดงตัวหวนดีอะไรครับยากมากมาถึงวันนี้มันมาเป็นคารวะหรือเปล่าคิดเองตัวแล้วครับนะคิดอยู่ครับ น่าจะใช่ แล้วพอจะมีคำตอบเป็นอะไรลางๆไหมอย่าเชื่อเพราะที่นี่ห้ามเชื่อเด็ดขาดก็มีลางๆครับผมว่าลูกอยู่ข้างนอกนะครับใจนะใจแล้วก็เนี่ยส่วนหนึ่งของลูกนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะคิดเองก็ได้ครับพระพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อแต่ใจลึกๆอ่ะมาเนี่ยขอเชื่อสรุปก็คือขอให้เชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองครับว่าตาฝ้ามัวมันดีขึ้นมาเยอะๆเชื่อมั่นตนนั้นกับเราแน่มันก็เป็นเรื่องแปลกครับเพราะว่าเนี่ยโอ้มันมัวมากตอนนี้มันดีขึ้นแต่ว่าของจริงปรากฏบนโลกกันแล้วกันครับง่ายดีจบข่าวเนาะแต่ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าฮะแต่ก็โอเคนะอยากหาอยากมองเห็นว่าไปครับอ้าวให้คะแนนตัวเองครับผมวันนี้ขอ40ก่อนแล้วกันดีมากครับต้องงั้นต้องให้แนนต่ำๆตัวเองเอาไว้ครับดีมากครับคราวหน้าไปเจอกันอีกทีนึงครับ